็นี่แหละเรื่องแบบอย่างที่มันเป็นภาพกระแทกใจเลยตอนปัญหาปี54ที่แบบน้ำท่วมแล้วตอนนั้นเราได้ลงพื้นที่แล้วมันเป็นภาพที่มันแบบนาข้าวมหาสารกลายไปเป็นทะเลสาบที่มันใหญ่มากแล้วพอไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็กลายเป็นภัยแล้งที่แม่น้ำทั้งสายหายไปต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเลยเวลามานานแล้วนะคะในการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าแบบโลกเราทุกวันนี้คือมันก็ขาดสมดุลมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นซึ่งของชลีอาจจะเห็นเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วพอมันมีภัยแล้งขึ้นมาที่แบบพอเราเดินทางต่างจังหวัดเยอะค่ะเราก็เหมือนได้เห็นกับตาตัวเองอะว่าแม่น้ำทั้งสายอะมันหายไปเลยมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นภาพที่กระแทกใจตัวเองว่าเราควรจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านั้นก็เกิดปี54ที่น้ำท่วมหนักมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กๆนะเราจะทำอะไรได้โชคดีว่าตอนนั้นได้ไปลงพื้นที่ที่เขาแบบว่าเหมือนใช้วิธีแบบไหนในการแก้ปัญหาแล้วแบบแก้ปัญหาเขาหัวโล้นให้กลับกลายมาเป็นป่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมีความหวังแล้วก็อยากทำเรื่องนี้แล้วก็พอเริ่มทำอะค่ะมันต้องเริ่มหาความรู้แล้วก็หาข้อมูลพอยิ่งรู้ก็ยิ่งแบบถล่มลึกลงไปเรื่อยๆจากการที่เหมือนแบบทำเป็นโครงการระยะสั้น3ปีอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเป็นทำธุรกิจเพื่อสังคมที่หวังว่ามันจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากมนุษย์ซึ่งการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ในขณะที่เศรษฐกิจสังคมก็ต้องเติบโตไปด้วยแต่ต้องสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติให้เขามีเวลาที่จะฟื้นฟูได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลักๆเลยตอนนี้ทำธุรกิจเพื่อสังคมค่ะชื่อแบรนด์สิริไทยค่ะคือเราตั้งใจที่จะทำตอนนั้นที่ทำเริ่มมา4ปีแล้วนะคะก็ทำช่วงโควิดเพราะว่าอยากช่วยชาวนาด้วยหนึ่งตอนนั้นแล้วก็อยากแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงจากการทำการเกษตรแบบไม่รับผิดชอบหรือการทำเกษตรแบบอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการสนับสนุนชาวนาที่ทำเกษตรแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าเกษตรฟื้นฟูแล้วก็สนับสนุนแล้วก็มาสร้างแบรนด์ขายแต่ว่าพอลองทำเราก็เห็นถึงความยากลำบากของการขายผลิตผลทางการเกษตรที่จะสร้างมูลค่าให้เกษตรกรอยู่ได้จริงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เป็นการที่เราได้เรียนรู้ว่าต้องทำยังไงนะให้มันแบบไปต่อได้ก็เกิดต่อมาด้วยการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปรรูปแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆอะค่ะจนวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าแข็งแรงพอที่จะยืนได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ก็เริ่มเห็นทิศทางว่ามันต้องไปทางไหนแล้วก็มีชื่อเพจแล้วก็เป็นเหมือนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมแพลตฟอร์มชื่อ Little Big Greenก็เป็นการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่แบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนอยากให้คนที่อยู่ในสังคมที่ห่างไกลหรือยังไม่เห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะได้ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ได้รับรู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราอะเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตง่ายๆที่มันไม่ยากจนเกินไปเนี่ยในการที่จะทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางส่วนมันลดลงได้อะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการสื่อสารไปด้วยระหว่างที่ลงมือทำไปด้วยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีที่ปีนี้มันถูกผลักให้เกิดขึ้นตั้ง7ร่างแล้วใช่ไหมพรบอากาศสะอาดซึ่งก็ต้องลุ้นว่ามันจะไปต่อในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่เป็นเจอกับการเผาแบบจากการเกษตรหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเจอในทุกพื้นที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เลยอะค่ะมันก็เกิดมาจากแบบหลากหลายสาเหตุทั้งแบบเรื่องการคมนาคมการก่อสร้างการเผาพลังงานอะไรเงี้ยหรือการผลิตอะไรต่างๆทั้งหลายอะค่ะมันก็ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นซึ่งในภาคประชาชนสิ่งที่เราเคลื่อนไหวได้ก็คือต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรับรู้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงช่วยพูดต่อกันคือจริง
จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงมลพิษทางอากาศนะคะเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดขึ้นมาจากภาคพลังงานก็เยอะการก่อสร้างก็เยอะการผลิตโรงงานอะไรต่างๆก็เยอะมากแต่ว่าที่เราเหมือนเห็นแล้วก็รับรู้ส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรในการที่เตรียมพื้นที่เพื่อจะเป็นพื้นที่ปลูกจากการที่ต้องเผาใช่ไหมคะอันนี้ก็มีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เขาทำแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่เกษตรกรทั้งหมดอย่างแบบเกษตรกรที่ชลิทำงานด้วยอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกแบบการทำเกษตรแบบรับผิดชอบแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมก็คือว่าจะไม่มีการใช้สารเคมีในทุกกระบวนการจะไม่มีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็เหมือนดูแลผืนป่าด้วยที่อยู่รายล้อมนาข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเกษตรกรที่เขาทำดีอย่างนี้เรายิ่งควรต้องสนับสนุนเหมือนให้ตระหนักรับรู้ว่าในทุกวงการในทุกรูปแบบเนาะมันมีทั้งคนที่ทำถูกต้องและไม่ถูกต้องเราก็พยายามอย่าเหมารวมทั้งหมดแล้วก็มองในสิ่งที่อะไรที่เราแก้ปัญหาได้อะไรที่เราจะต้องตรวจสอบหรือต้องไปกระตุ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้เกิดการแก้ไขหรือแก้ปัญหาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ